ดูละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมฟรีโหลดได้แล้ววันนี้นะคะที่ App Store แล้วก็ Google Play หรือว่าสามารถดูผ่านเว็บไซต์ wandi.net ก็ได้ค่ะพี่ซันนี่เสียชีวิตเมื่อวานนี้วันนี้ปรากฏว่าเรามีคนใกล้ชิดเป็นนิติคอนโดที่พี่ซันนี่อาศัยอยู่เนี่ยเขาจะมาเล่าถึงอาการป่วยพี่ซันนี่จนถึงการเสียชีวิตผลชันสูตรจากสถาบันนิติเวชแจ้งว่าระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวเดี๋ยวเขาจะเล่าให้ฟังว่าจะเป็นยังไงนะครับจริงๆขอต้อนรับคุณหนึ่งจากนิติคอนโดครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนะค่ะสรุปวันนี้พี่สันที่เพิ่งรู้ว่าเขาเป็นมะเร็งหลายคนเพิ่งรู้ว่าเป็นมะเร็งเขาเป็นมะเร็งเขาไม่เคยบอกใครเลยว่าเป็นมะเร็งเขาไม่เคยบอกใครว่าป่วยเป็นอะไรเลยฮะจริงๆคุณหนึ่งสวัสดีนะครับอย่าเป็นอะไรคุณหนึ่งเนี่ยเป็นนิติคอนโดที่คุณซันนี่อยู่ตรงทาวน์อินทาวน์ใช่ครับนะครับจริงๆแล้วขอบคุณที่วันนี้ให้เกียรติเรานะฮะครับผมจริงๆแล้วก่อนที่พี่ซันนี่จะเสียชีวิตเขาเสียชีวิตวันที่พาตัวเขาลงมาคือร่างกายเขาไม่ไหวแล้วคือก่อนที่เขาจะลงมาเนี่ยเขายังโต้ตอบได้ครับยังมีแรงแต่ว่าตอนนั้นเขายังแสดงว่ามีสติอยู่ยังมีสติครับแต่ว่าคืออันนี้มันเป็นเหตุการณ์ช่วงที่สองแล้วคือช่วงแรกวันที่ผมไปเจอวันแรกเนี่ยมีสติดีเลยยังคุยเล่นได้ครับแต่วันที่ไปรับตัวลงมาเนี่ยอาการเปลี่ยนเริ่มอ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัดครับแต่พอเอาลงมาข้างล่างเนี่ยก็รู้สึกว่าพอเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยมีอาการหมดสติแล้วก็ทำการกู้ชีพกันครับอย่างคุณหนึ่งเองก็จะใกล้ชิดกับพี่ซันนี่ตลอดเพราะคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดตอนที่อยู่คอนโดเดียวกันจริงๆแล้วพี่ซันนี่เป็นคนเก็บตัวครับพี่ไม่ค่อยสูงสิงกับใครครับครับโดยส่วนตัวแล้วคนในคอนโดก็จะไม่ค่อยเจอแกสักเท่าไหร่แต่ด้วยความที่ผมเนี่ยอยู่ห้องเยื้องๆกับแกก็จะเจอกันบ้างอ๋อห้องเยื้องกันเลยใช่ครับเดียวกันเยื้องกันเลยใช่ครับก็จะเจอกันบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้คุยกันอะไรเป็นการส่วนตัวครับบางทีก็เจอแกก็จะแซวแกบ้างว่าเออร้องแกชอบเดินร้องเพลงก็ร้องเพราะมากพี่อะไรเงี้ยครับประมาณนั้นเท่านั้นเองแต่โดยส่วนตัวไม่ได้สูงสิงกันครับแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมา2ปีแกต้องเก็บตัวเงียบอยู่ในห้องตลอดเวลาเลยถูกต้องครับแล้วแกอยู่คอนโดนี้มา7-8ปีแล้วหรอใช่ครับแกบอกเขาคอนโดนี้แกอยู่มาหลายปีมากๆแล้วล่ะครับผมจริงๆเขาบอกก่อนนั้นแกแข็งแรงใช่ครับเพิ่งมารู้ว่าป่วยคือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองใช่ครับยังไงฮะคือด้วยความที่เราอยู่กันเนี่ยเราก็ให้พื้นที่ส่วนตัวกันครับเราก็ไม่ได้ไปมายุ่งวุ่นวายคนใช่ไม่ได้มีคนต่างอยู่มีพื้นที่ส่วนตัวกันแล้วก็จริงๆโดยสภาพพี่ซันนี่ก็เป็นคนน่ารักนะครับเวลาเจอเขาก็ยิ้มย้ายหมดทุกคนซึ่งเขาก็เราทุกคนก็จะเข้าใจตรงจุดนี้ซึ่งเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงอะเนาะเราก็ไม่ได้ไปเข้าถึงตัวเขาให้พื้นที่เขาใช่ครับเราคำนึงถึงจุดดีเป็นสำคัญนะครับเข้าที่ทราบก็คือเรื่องสุนัขเพราะว่ามีกลิ่นมีการได้รับแจ้งกลิ่นว่ากลิ่นเหม็นใช่ครับกลิ่นกลิ่นของสุนัขน้องหมาครับที่คอนโดคือให้เลี้ยงหมาได้จริงๆโดยระเบียบไม่ได้ครับแก่แต่ร่วมกันอารมณ์กันใช่ครับคือมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ผมเชื่อว่าคอนโดแล้วมีสัตว์เลี้ยงด้วยมันทำให้คนมีความสุขก็พยายามจะแก้ระเบียบตรงนี้อยู่ครับเพื่อแต่ว่ามันต้องมีการเก็บข้อมูลแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขในคอนโดเนี่ยครับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับก็พอก็ไปทราบเนี่ยแหละครับวันเสาร์ว่าพอดีมีพนักงานเซเว่นจะขึ้นไปส่งของครับแล้วก็เลยบอกให้รปภ.เนี่ยช่วยไปดูด้วยเพราะว่าเราก่อนหน้าเนี่ยเราได้เรื่องกลิ่นนะครับแล้วก็มีรปภ.เนี่ยที่เอาบินค่าไฟไปให้เนี่ยแจ้งมาว่าห้องพี่ซันนี่เนี่ยค่าไฟแค่40บาท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 ปกติเนอะมันไม่ได้ใช้ไฟอะไรเลยนะใช่ครับคือพอทราบเนี่ยเราก็โอเคเดี๋ยวเราช่วยดูเขานะครับคอยระวังนะอะไรเงี้ยเพราะว่าโดยปกติแกเป็นคนเก็บตัวอยู่แล้วด้วยนะครับก็อีกวันหนึ่งพอได้ทราบว่ามีพนักงานเซเว่นเนี่ยไปส่งของเฮ้ยเราโอเคนะเราใจชื่นว่าเขายังอยู่นะใช่ครับก็ให้เราพอตามขึ้นไปประกบไปตรวจสอบดูรปภ.ก็วิ่งมาแจ้งผมมานะบอกช่วยไปดูหน่อยเพราะว่าสภาพแบบไม่โอเคคือพี่ซันนี่สภาพไม่โอเคแล้วคือเหมือนอ่อนแรงได้เจอสำหรับพอได้เจอกับพี่ซันนี่เลยเจอครับทุกคนไปเจอพนักงานเซเว่นอยู่ผมอยู่รปภ.อยู่ครับผมเป็นคนเข้าไปคุยกับแกก็โดยสภาพก็คือจะมีคือจริงๆมันก็เป็นภาพที่ไม่น่ามองนะครับก็ผมก็เป็นห่วงแกในเรื่องนี้นะครับแล้วก็แกก็จะผอมลงซึ่งก่อนนั้นเนี่ยแกค่อนข้างท้วมมีน้ำมีนวลใช่เพราะว่าอาจจะส่วนหนึ่งคือโรคไทรอยด์ด้วยครับครับ
เบื้องต้นแกก็แจ้งกับผู้จัดการว่าแกเป็นไทรอยเรื้อรังแล้วก็มีอาการไทรอยกำเริบนะครับก็สภาพก็คือมีมูลสัตว์เยอะมากไม่ถูกสุขลักษณะครับทีนี้ก็พยายามคุยกับพี่ซันนี่ว่าพี่คือพี่เป็นยังไงบ้างเขาผอมแล้วก็ลุกไม่ขึ้นพยายามจะบอกพี่ลุกไหวไหมแกก็ยังตลกนะก็บอกอย่ามายุ่งวุ่นวายช่วยอย่ามาสนใจแล้วรำคาญอะไรเงี้ยครับยังด่าได้อยู่ยังด่าได้อยู่คือเราก็พยายามจะถามว่าพี่อยากจะให้ผมช่วยอะไรอยากให้ช่วยอะไรตรงไหนได้บ้างอยากให้ช่วยอะไรอยากให้ดูแลอะไรนะครับสิ่งที่เขาต้องการคือช่วยเทน้ำให้หมาหน่อยได้ไหมหมาเทน้ำให้หมาเทน้ำให้หมาหน่อยช่วยเอาอาหารมาส่งหน่อยเอาน้ำมาวางใกล้ๆแค่นั้นพอนอกจากนั้นไม่ต้องไม่ต้องช่วยหรือไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครเลยไม่ต้องการความช่วยเหลือไม่ได้บอกให้เก็บอุจจาระสุนัขหรืออะไรเลยใช่ไหมไม่ครับทีนี้สิ่งสำคัญที่ผมเห็นคือแกไม่มีแรงแล้วไม่มีแรงแล้วก็เลยบอกว่าพี่ผมว่าพี่ควรไปรักษาแต่ขั้นตอนการรักษาเนี่ยพี่ต้องยินยอมนะแกบอกว่าแกจะให้ฉันทำยังไงฉันมีแม่ฉันเป็นโรคหัวใจนะถ้าเขารู้เนี่ยเขาเป็นห่วงแม่เขามากนะครับส่วนที่สองก็คือเรื่องสุนัขเขาสองตัวคือถ้าหากว่าเอาไปเนี่ยใครจะดูแลคือผมก็รับปากเขาอะนะคืออยากให้แกไปรักษาก็บอกโอเคพี่เดี๋ยวตรงส่วนเนี้ยเรื่องแม่เนี่ยผมจะพยายามไม่บอกสื่อไม่ให้มันเป็นข่าวผมจะหาทางพาพี่ไปรักษานะครับส่วนเรื่องสุนัขเนี่ยพี่ไปเอาตัวพี่ก่อนแล้วเดี๋ยวหมาค่อยว่ากันหมาค่อยว่ากันอยู่ตรงเนี้ยยังไงซะถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยเรายังเทอาหารให้ได้ซึ่งเขาบอกคุณก็เอาแบบทุกคนอ่ะเจ้าหน้าที่ก็เริ่มเอาคุณจันนี่ล้างเนื้อล้างตัวเพื่อที่ไปหาหมอยังครับอันนี้เป็นเหตุการณ์วันแรกที่เราคุยกันใช่วันเสาร์วันเสาร์นี่ยังไม่ได้ตามหมอยังไม่ได้เลยคือตอนเนี้ยวันอันนี้คือเหตุการณ์ที่ผมเข้าไปคุยกับเขาในครั้งแรกเลยคือคุยกับแกนานมากเพื่อจะเกลี้ยกล่อมให้แกแบบไปรักษาเพราะด้วยถ้าเจ้าตัวไม่ยินยอมเนี่ยก็ผ่าไปไม่ได้ก็หลังจากนั้นก็คุยอยู่สักพักหนึ่งจนแกก็โอเคงั้นเดี๋ยวก็ได้แต่รบกวนนะสองเรื่องนี้สำคัญครับก็หลังจากนั้นเราก็ช่วยพยายามประสานหามูลนิธิหาหน่วยงานที่จะเข้ามาช่วยระหว่างนั้นก็แต่โดยสภาพแกในวันเสาร์เนี่ยแกไม่มีแรงก็จริงแต่แกยังโต้ตอบได้สื่อสารได้อยู่สัมปชัญญะอยู่ครบยังโวยวายยังด่าอยู่ครับยังโวยวายขออนุญาตตัดภาพมาวันเกิดเหตุเลยแล้วกันครับเพราะวันนี้มันมีคำถามหลายคำถามว่าทำไมต้องเอาร่างพี่คุณซันนี่ไปวางไว้กับพื้นหรือแบบว่าวันนี้มีคำถามที่เยอะพอสมควรว่าทำไมเหรอคุณซันนี่เสียชีวิตที่ไหนครับก็วันที่เกิดเหตุก็คือพอวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยเราติดต่อคือติดต่อไม่ได้แล้วตอนเย็นตอนเช้าเราลุยเลยเราลุยเลยแจ้งเขตแจ้งทางเขตเนี่ยเข้ามาช่วยครับแจ้งทางเขตแล้วก็จะประสานเข้ามาเขตก็เข้ามาถึงประมาณช่วงเที่ยงเนี่ยก็ประสานรถพยาบาลแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยโทรหาพี่ซันนี่เนี่ยไม่รับโทรศัพท์แล้วคือติดต่อไม่ได้แล้วติดต่อไม่ได้แล้วฉะนั้นรถพยาบาลเขาแนะนำว่าให้ตามสน.มาสายตรวจมาก็เข้าเลยสายตรวจมาก็ขึ้นไปที่ห้องครับก็ไปเคาะเรียกแกก็ยังไม่เสียชีวิตคือตอนแรกแกไม่ตอบไม่ตอบแต่ว่าวันแรกที่ผมไปคุยกับแกเด็กผมไม่ได้ล็อกห้องไว้ครับเพราะกลัวเรื่องความปลอดภัยครับก็เลยพี่เปิดเลยดูเลยเพราะว่าผมไม่ได้ล็อกห้องก็เข้าไปสภาพแกก็มีเสียงเปิดเลยเพราะแกพูดยังอยู่เลยเปิดเลยโตได้อยู่ตอบโอ้ตอนนั้นแบบโล่งละโล่งละเพราะว่าแกไม่ได้เสียชีวิตแล้วก็แกก็บอกหมาแก2ตัวเนี่ยก็ตำรวจก็ถามกัดไหมครับกัดไหมครับเข้าไปได้ไม่กัดก็ไม่โอเคก็ยังพูดได้อยู่ตอบได้ตอบเลยคือไอ้สติสัมปชัญญะยังอยู่ครบอยู่เลยแต่ความถดถอยของสติสัมปชัญญะลดลงรู้สึกว่าใช่รู้สึกว่าแกซึมกว่าวันที่คุยกันวันแรกครับก็โอเคมันไม่ใช่เคสเป็นผู้เสียชีวิตนะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษาครับก็ประสานรถพยาบาลมาหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติงานของทางหน่วยแพทย์นะครับเข้ามาช่วยนำตัวลงมานะครับระหว่างนั้นผมก็ประสานกับทางญาติซึ่งไม่มีข้อมูลของญาติเลยก็ตำรวจก็โทรศัพท์มาให้บอกช่วยหาหน่อยก็กด
ก็เท่าที่เราหาได้ก็จะเป็นเบอร์พี่มัมพี่มัมเราคนอีกใช่ผมก็เลยโทรไปถามพี่มัมพี่ครับพี่ซันนี่ไม่โอเคนะพี่มีญาติไหมอะไรเงี้ยพี่จะติดต่อได้พี่มัมก็ให้เบอร์คุณกุ้งมาซึ่งก็ไม่ใช่ญาติอีกมันก็ไม่สามารถทำเอกสารเลยได้ไม่ได้เลยปรากฏว่าก็พวกคุณก่อนจะเอาไปเนี่ยขออนุญาตตัดมันสักนิดนึงครับพยายามเอาเขาอาบน้ำถูกต้องครับเพราะว่าโดยสภาพเนี่ยตอนที่อาบน้ำเขายังมีสติสัมปชัญญะอยู่มั้ยอ่อนลงเยอะแต่ก็รู้เรื่องอ่ะเรียกได้ว่าน่าจะเริ่มไม่รู้เรื่องแล้วครับเริ่มเบลอแล้วเริ่มไม่รู้เรื่องแล้วอันนี้ก็เป็นห่วงเพราะว่าพอทางแพทย์เนี่ยบอกตรงๆว่าเหตุการณ์เนี้ยผมก็จริงๆต้องขอบคุณทุกหน่วยงานจริงๆเพราะว่าทุกคนน่ะช่วยเต็มที่นะครับทางแพทย์เองก็ดูอาการตลอดเพราะว่าสภาพแกเนี่ยมันต้องทำความสะอาดผมก็เข้าใจแต่ว่าพอเห็นสังเกตว่าพี่ตานี่เริ่มหมดสติก็เริ่มรีบเอารถเปย์ครับมารับเราขึ้นรถเพื่อจะนำส่งโรงพยาบาลตอนนั้นยังมีชีวิตอยู่อ่ะพูดง่ายยังหายใจอยู่ใช่ยังหายใจอยู่โรงพยาบาลไปแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นครับคือจังหวะที่แกล้างตัวเนี่ยแกเริ่มหมดสติครับอ๋อเริ่มหมดสติแล้วรีบขึ้นรถพยาบาลแต่ตอนนั้นคือเจ้าที่แจ้งว่าตรวจชีพจรแล้วเนี่ยชีพจรหายไม่มีชีพจรชีพจรอ่อนก็เลยต้องทำการ CPR บนรถพยาบาลใช่ครับคือรถกำลังจะไปอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ทันจะออกเลยต้องทำ CPR ก่อนแต่นี่เป็นประเด็นสำคัญเลยพอไปเสียชีวิตบนรถพยาบาลและทำไมถึงต้องเอาศพไปลงมาวางไว้กับพื้นนอกเพราะหลายคนอยากทราบเรื่องนี้ค่ะคือจริงๆแล้วเท่าที่ทราบก็คือมันทางหน้าที่ของหน่วยงานที่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นส่วนของการกู้ชีพเป็นส่วนของการพยาบาลนะครับซึ่งเมื่อหมดหน้าที่ของเขาแล้วเนี่ยก็จะต้องส่งต่อหน้าที่เนี่ยไปอีกหน่วยงานหนึ่งในการพิสูจน์หลักฐานชันสูตรแต่ก็นอนบนเตียงได้นี่ไม่ต้องเอาลงพื้นก็ได้นี่อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นความต้องไม่รู้ขั้นตอนเขาซึ่งก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำถามที่วันนี้สังคมก็สงสัยกันอยู่ว่าทำไมจะต้องเอาศพมาวางไว้ข้างถนนใช่แล้วก็สภาพเปื่อยเปล่าจริงหรือเปล่าฮะจริงครับเพราะว่าตอนที่เอาใช่อาบน้ำแล้วมีผ้าคลุมพื้นเดียวเพราะพี่นี่ใส่เสื้อใส่เดี่ยวแล้วก็มีชุดชั้นในก็ตอนอาบน้ำก็ตัดออกหมดต้องตัดเสื้อผ้าออกหมดตัวอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครับก็เลยเปื่อยสุดท้ายก็เสียชีวิตตอนกำลังช่วยพยายามช่วยชีวิตอยู่บนรถพยาบาลใช่ครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตต่อไปได้ใช่ครับนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดของคุณซันนี่พวกเราวันนี้ขอบคุณนะฮะที่คุณสละเวลาม าร่วมรายการขอบพระคุณคุณมากมากขอบคุณครับขอบคุณมากครับนี่คือพวกเราก็ได้แต่ไว้อะไรนะฮะสำหรับคุณซันนี่ถามว่าคุณซันนี่เองเนี่ยเคยมาร่วมงานกับพวกเราบ่อยกันพอสมควรเล่นละครซีรีส์เล่นกับเธอก็บ่อยกับคังเชนส์ก็เคยบ่อยกับแขกกับแม่อ้วนรีเทิร์นกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะฮะขอให้ดวงวิญญาณของคุณซันนี่ไปสู่สุคตินะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณมากมากเลยครับขอบคุณค่ะ